สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟังไทยและฟังลาวครับชินเจ้าเมืองกระบาชวดชดัยนะครับวันนี้ผมก็คลิปก่อนที่แล้วก็จากบ้านสิงห์มิวสิกมาที่นี่เฮาใหญ่บ้านมารีแอคเพลงของค่ายค่ายจวดมั่งนะครับวันนี้ผมก็สิมารีแอคเพลงของทำลายคนเสานะครับของเนมสุรพงษ์นี่เพิ่นก็เป็นทั้งศิลปินเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังครับการแต่งเพลงเพิ่นก็ถือว่าจัดจ้านพอสมควรนะครับถือว่าแต่งเพลงออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มียอดวิวหลายนะครับวันนี้ก็สิไปรีแอคทำลายคนเสานะครับไปเบิ่งกันก็เป็นสไตล์โยกแบบที่เพิ่นเคยถนัดเนาะโอ้ยอยู่แล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านนะบ่แม่นติดละบ่ติดแล้วหรือจังได๋ระบบทางเดินหายใจของสำเนียงเพิ่นนี่มันสิให้หล่อเนาะออกไปใส่บ่ได้ย่างไปใส่อาการน่าเป็นห่วงจนหมู่พวกสงสัยบ่ได้เป็นโควิดบ่ได้ติดเชื้อยังทั้งนั้นก็แค่มีอาการของคนบ่สางเมาก็ตั้งแต่ที่เจ้าจิ้มจิ้มอายก็เจ็บบ่เศร้าจึงเกิดทำลายคนเศร้ามาสิว่าสู่ฟังตกบ่ายวันอังคารอ้ายยังแห้งบ่เศร้าเศร้าวันพุธฮอดศุกร์ก็คิดฮอดแต่เจ้าตกแรงเช็คกินร้านเหล้าเพื่อบรรเทาอาการ19นาฬิกาอ้ายสั่งเบียร์ลีโอยกเบิดไปเป็นโปรแล้วก็โทรชวนเขา20นาฬิกาเบิดเวลาทำลายคนเศร้าโอ้โหไอติวเจ้าบล็อกทุกช่องทางเบอร์โทรเธอก็บอกเฟซบุ๊กเธอก็บอกไอจงไอจีไลน์เลยเธอก็บอกมีผสมแค่นเข้ามาจังหวะขนาดยิ้มเฟซมูสก็ยังถือเจ้าบล็อกเหงาตอกซักเมื่อมันบ่เป็นตามล็อกก็ได้แต่นั่งปาดน้ำตาที่ไหลออกมาปาดน้ำก็เมาให้มันนอกนอนเกียดน้ำตาที่ไหลมาปอกปอกปอกออกเสียงคีย์บอร์ดแต่ว่าใส่เป็นเสียงแค่นยังทั้งนั้นก็แค่มีอาการของคนบ่สางเมาก็ตั้งแต่ที่เจ้าพิมพ์พิมพ์อ้ายก็เจ็บบ่เศร้าจึงเกิดทำลายคนเศร้าก็คิดหมดแต่เจ้าตกแรงเช็คกินร้านเราเพื่อบรรเทาอาการ19นาฬิกาอ้ายสั่งเบียร์ลีโอยกเบิดไปเป็นโปรแล้วก็โทรชวนเขา20นาฬิกาเบิดเวลาเขาปิดฉากทำลายของเศร้าOh, oh, 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 oh,
ุกช่องทางต้องว่าเป็นแบบดนตรีดีอ่ะต้องว่าจบแล้วครับเพลงทำลายคนเสาเนาะเน่งสุรพงษ์นะครับก็เอาเบาถึง MV เอ้ยเบาถึงผักดนตรีดนตรีก็เป็นแนวป๊อปนะครับป๊อปบล็อกอีสานนะครับแล้วก็ผสมหลายจังหวะนะครับหมายถึงว่ามีช้ามีเร็วแล้วก็มีผสมผสานมีเสียงแคลนเข้ามาผสมนะครับก็ถือว่าการดีไซน์ภาคดนตรีเป็นก็ยังถือว่าเป็นดีคือเก่านะครับตามมาตรฐานของเน่มสุรพงษ์นะครับแล้วก็ MV เพิ่นก็เป็นทายเป็นคนอกหักนะครับแล้วก็มาหาหมู่แล้วก็มาสังสรรค์กันนะครับเพื่อระบายเพื่อลืมคนที่หักนะครับ MV ก็มีประมาณนี้ส่วนเนื้อหาก็เว้าถึงผู้สาวเวลาเลิกกันเพิ่นก็บอกทุกทางเลยก็ติดต่อบ่ได้มันก็กลายเป็นว่าทำลายคนเสาตามเนื้อเพลงเลยนะครับถือว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เน่มสุรพงษ์ก็เฮ็ดได้ดีคือเก่านะครับเป็นทั้งแต่งเพลงเขียนเนื้อหองแล้วก็ทำนองนะครับก็ถือว่าฝีมือยังคงดีคือเก่านะครับผมสำหรับครับสำหรับการรีแอคเพลงทำลายคนเสาเมื่อนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะเด้อครับคันมีคลิปใหม่เพลงใหม่ผมจะมาอัปเดตพากันน้ำเบิ่งอีกเทื่อนนำกันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ